แฮปปี้มากค่ะบางทีรู้สึกว่าแบบเอ๊ะผ่าไปแล้วจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ปวดเยอะแล้วก็ข้างนอกไม่มีแผลเลยรู้สึกจะแค่คืนเดียวเช้าต่อมาพอถอดสายน้ำเกลืออะไรก็สามารถเดินได้เลยค่ะชื่อแหม่มนะคะนาริศราผูกจีนค่ะอายุ39ปีอาชีพก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะตอนแรกเลยเนี่ยก็คือปวดประจำเดือนปวดมากปวดจนแบบรู้สึกว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปพบคุณหมอทีนี้ก็ตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกแต่ตอนนั้นยังก้อนเล็กอยู่ค่ะประมาณ 2-3 เซนก็มา follow up มาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงก่อนหน้าที่จะผ่าค่ะก็ก้อนมันใหญ่ขึ้นประมาณ 4-5 เซนแล้วก็ประจำเดือนมามากผิดปกติแล้วก็ปวดมากขึ้นปวดประจำเดือนนี่คือปวดจนปวดขาขาชาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตรวจทีนี้คุณหมอก็เลยแนะนำว่ารอบนี้น่าจะต้องผ่าแล้วเพราะว่าจริงๆมีหลายก้อนด้วยค่ะแต่ก้อนใหญ่สุดประมาณ5เซนพอคุณหมอแนะนำให้ผ่าก็เลยมาหาข้อมูลค่ะตอนแรกนึกว่ามีแค่เปิดหน้าท้องกับ2กล้องอย่างเดียวพอมาหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็คือเพิ่งทราบว่ามีผ่าตัดแบบไม่มีแผลด้วยตัดสินใจมาปรึกษาอาจารย์จุฑาทิพย์ที่โรงพยาบาลเวชธานีดูค่ะตอนแรกมาปรึกษาว่าตรวจเจอแล้วคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยขอตรวจภายในตรวจอันตราซาวด์ดูอีกรอบนึงก็คือก้อนเนื้อก็โตก็แนะนำว่าถ้าอยากจะผ่าแบบไม่มีแผลก็คือได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่กังวลนะคะเพราะว่าก็ดูข้อมูลของอาจารย์มาเยอะแต่ว่าตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยผ่าตัดใหญ่ค่ะเท่าที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าเจ็บน้อยแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังผ่านี่ก็คือรู้สึกว่าหายไวก็คือมันไม่ได้ปวดมากจนทนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะแค่คืนเดียวเช้าต่อมาพอถอดสายน้ำเกลืออะไรก็สามารถเดินได้เลยค่ะใช่วันถัดไปก็ดูแลตัวเองอาบน้ำเองได้ค่ะพอหลังจะออกจากโรงพยาบาลนะคะก็มีความกังวลเล็กน้อยเพราะว่ามีเลือดซึมออกมาแต่จริงๆแล้วคืออาจารย์บอกเป็นปกติที่มันมีเลือดออกมาได้บ้างก็กลับมาก็อาจารย์ก็ตรวจดูให้ก็คือก็ไม่มีอาการข้างเคียงอย่างอื่นนะคะแฮปปี้มากค่ะบางทีรู้สึกว่าแบบเอ๊ะผ่าไปแล้วจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ปวดเยอะแล้วก็ข้างนอกไม่มีแผลเลยก็รู้สึกว่าอาจารย์ให้คำแนะนำดีอะไรเงี้ยค่ะทีมพยาบาลก็ดูแลแนะนำดีมากค่ะแล้วก็อย่างตอนที่พักในโรงพยาบาลนะคะก็คือกดออดเรียกได้ตลอดก็มาดูแลตลอดเลยค่ะการผ่าตัดเดี๋ยวนี้มันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ารุนแรงหรือว่าน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะการฟื้นตัวอะไรก็ใช้เวลาไม่นานค่ะถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติมีเลือดออกหรือมีอะไรที่มันผิดปกติไปจากเดิมอะค่ะก็มาตรวจดีกว่าค่ะพอรู้สึกว่าก็มาให้คำแนะนำการรักษาขั้นตอนการรักษายังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าไม่มาตรวจเราก็ไม่ทราบว่าข้างในเรามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะVegeni Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ